มันคงเป็นเพราะโชคชะตาที่ได้กำหนดเอาไว้จงจำคำของพี่ไว้นะลำแพนชื่อของพี่เป็นของลำแพนกับลูกนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่แก้วลำแพนก็รักพี่แก้วเหมือนกันนะขอบคุณมากเลยนะพี่แก้วได้ไหมครับว่าพระโอษฐานอยู่ที่นี่ไอ้ขวดด้วยเดี๋ยวลองเรียกดูไอ้ขวดจะเห็นจะต้องระวังไหนไอ้ขวดเอ้ยเฮ้ยกูเองใครมาชื่อกูเองกูไม่รู้จักเฮ้ยกูหมื่นสีเสียงใครอ่ะพี่ขวดเอาไปดูกับซิพี่ใครอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เออเฮ้ยไอ้ขวดเฮ้ยมือจริงด้วยเว้ยเอ้ยเป็นไงบ้างวะตอนนี้กูพร้อมแล้วพร้อมแล้วไงกูอยากจะเจอตัวพระองค์ท่านเอกาทุกวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆก่อนมานี่ก่อนสองรอบไปก่อนขอบคุณครับทำไมอ่ะตอนนี้ไปเรียกองค์เอกาไม่ได้นะพระองค์ท่านกำลังปลอมตัวอยู่ปลอมทำไมอ่ะเป็นคนก็ดีอยู่แล้วปลอมเป็นอะไรหมายถึงว่าท่านอยากจะมาตรวจตาอาณาเขตตรวจตาบ้านเรือนให้รู้ว่าบ้านชีวิตเป็นยังไงแต่ตอนนี้พระองค์ท่านน่ะเขาปลอมตัวเป็นคนที่ชื่อแก้วฮะชื่ออะไรนะแก้วโอ้ตายห่าแล้วแล้วชื่ออะไรก็ไม่ชื่อแล้วกลับบ้านไม่เรียกกระสับไม่มั่วตัวแล้วน่ะฮะชื่อเดียวของแม่ตัวเองนี่นะฮะหน้าเบิดเอาดอกเรื่องมาคุยเฮ้ยไปเลยมึงกลับไปไหนเลยอะไรยะนี่ฟังนะไปเรียกเขาเอกาไม่ได้เรียกชื่อแก้วชื่อแก้วเออชื่อแก้วเริ่มมาทำไมอ่ะเฮ้ยจะมีเรื่องจะประกาศพูดเลยดิเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเพราะว่าตอนนี้พงษ์ท่านยังไม่ว่างทำอะไรอ่ะอยู่กับเมียเฮ้ยอะไรโอ้หญิงอิสราอยู่นี่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดอะไรปุ๊บปักทำไมอ่ะพูดร้ายไม่ได้มีเมียแล้วไม่เขาไม่ได้ชื่อองค์หญิงอิสราองค์หญิงอิสราก็อยู่ในเมืองที่นี่แสดงว่ามีเมียใหม่เหรอมีเมียใหม่เอาเล่าเอาหญิงอิสราไปไว้โอ้โห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 ลงไปข้างล่างดิไปคุยกับคุณลงดิปากเข้มๆมึงอะปากเข้มๆมือเข้มเฮ้ยทำไมคนใช้อำตัวเองพี่ขวดอาบะเจ้าค่ะใครมาหรอพี่เรียกเขาเข้ามาข้างในเลยเตรียมตัวให้ดีนะจะส่งเข้าไปแล้วพูดอะไรแปลกๆใครกันพี่สามัญชนคนธรรมดามีอะไรผมไม่เคยวิ่งมึงเคยได้มึงไม่ได้เดี๋ยวตั้งสติก่อนแหมพูดกระจุกเมื่อกี้เนี่ยพอเข้าไปถึงให้ถวายบังคมเลยว่าไงพี่สีก็เขาบอกมีเรื่องจะมาอะไรเอาไปมึงเอาพอดีว่าเพื่อนที่รู้จักกันไปทำบุญมาแล้วก็น่าจะเอาบุญมาฝากนะพี่แก้วจ้ะพี่แก้วจ้ะถ้าหากว่าเขามีธุระอะไรสำคัญพี่แก้วออกไปคุยข้างนอกน่าจะสะดวกกว่าลำแพนไม่เป็นไรหรอกจ้ะขอบใจนะลำแพนเดี๋ยวพี่มานะแป๊บนึงจ้ะมีเรื่องจริงมั้ยไอ้เจ๊ยมั่วไปหมดยังไงวะตาไม่ตอบว่ายังไงพี่เหมือนจริงเออพอดีว่าก็บอกมีเรื่องจะมาขับคุณไม่ต้องขับไหว้ทำไมไม่ต้องไหว้เออตัวสบายๆไม่เป็นอะไรก็มอมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วตอนนี้หมื่นอารักษ์รออยู่ที่ใบกำนันวังไอ้กำนันวังมันคือข้าราชการกังฉินไม่ต้องขับรอกรมท่านอยู่ไม่ต้องขับกังฉินนี่แปลว่าอะไรวะท่อโกงท่อโกงผมบอกท่อโกงหายพูดกังฉินให้กูงงเลยแต่หลังเวลามึงมีอะไรครับแปลกๆมึงจะถามซ้ำเผื่อกูตอบไม่ได้เวรไอ้เขาเท่านั้นไปรออะไรเลยเราจะรีบตามไปเดี๋ยวนี้ทันไหมครับทุลาแล้วไม่ต้องการสีทุลาทุเลยเดี๋ยวกูต่อยทันถึงเวลาแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วพี่แก้วลำแพนมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะอยากกินนมไปแล้วพี่ว่าพี่จะต้องไปทำธุระสำคัญทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจของพี่ที่พี่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วพี่อยากจะให้ลำแพนรอพี่ขอเวลาไม่นานเขาแพ้ว่าพี่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยพี่แก้วจะกลับมารับลำแพนและลูกเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันกับพี่นะก็ได้จ้ะลำแพนเข้าใจพี่ดีนะจ๊ะถ้าอย่างงั้นพี่รีบไปก็รีบกลับมาก็แล้วกันลำแพนจะรอพี่อยู่ที่นี่นะจ๊ะลำแพนจ้ะลำแพนและลูกเท่ากับชีวิตของพี่สิ่งสำคัญที่พี่อยากจะให้ลำแพนเก็บเอาไว้นั่นก็คือสร้อยเส้นนี้ลำแพนถ้าหากว่าลำแพนคิดถึงพี่ลำแพนหยิบสร้อยเส้นนี้ขึ้นมาดูเธ
ถือว่าแทนใจของพี่ก็แล้วกันนะแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะขอบคุณพี่แก้วมากๆพี่แก้วสัญญากับลองแพนได้ไหมฉันกลัวว่าครั้งนี้ฉันเหมือนจะได้พูดกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าพี่แก้วสัญญากับฉันนะเพราะพี่แก้วจะต้องกลับมาทันดูหน้าลูกนะจ๊ะพี่แก้วพี่ต้องกลับมาหาลำแพนกับลูกอีกแล้วจ้ะน้องจงรอพี่กลับมาคงใช้เวลาไม่นาน